Wow. 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 วันใดขาดท่านแล้วลุงก็รู้สึกวันไหนสำนึกแล้วลุงก็เสียใจมีบ้านเราดอททีวีคือสถานีแห่งปัญญาหากผู้ใดปรารถนา ที่จะรักษาตัวเองก็เชิญพยาค่ะสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลยจ้าวันนี้มาในมาดใหม่ย้อนยุคย้อนยุคมีใครสังเกตได้ไหมครับว่าเอ๊ะวันนี้หน้าตาลุงออกเปลี่ยนแปลงไปมีอะไรบ้างที่มันเปลี่ยนแปลงตลกดีไหมพากันย้อนยุคสักหน่อยเป็นไงยุคหนึ่งนับจากวันนี้ถอยหลังไปไม่น่าจะเกิน78ไม่น่าจะเกิน100ปีทรงที่เห็นอยู่อย่างเงี้ยทรงผมเขาจะเรียกว่าทรงมหาไทยทรงมหาไทยคำว่ามหาไทยนะวันนี้มันเป็นกระทรวงมหาไทยกระทรวงมหาไทยเนี่ยเขามีนิยามไว้ว่าเป็นกระทรวงที่บรรเทาทุกข์แล้วก็บำรุงสุขของผู้คนในแผ่นดินสยามมาถึงวันนี้บรรเทาทุกข์ได้กี่เปอร์เซ็นต์บำรุงสุขได้มากเพียงใดคำตอบยังไม่ถึงขั้นสุดท้ายด้วยมันมีแต่เป็นทุกข์สาธารณะแล้วใช่หรือไม่ไม่ต้องมีคำตอบเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งในบ้านเราทีวีจึงมีคำว่ากองสาธารณทุกข์เกิดขึ้นในบ้านเราทีวีโอเคไหมครับเอาละต่อมาวันนี้เป็นวันที่12สิงหาคมพ.ศ.2562วันที่12เนี่ยคนไทยทุกคนตั้งแต่อายุไล่เรียงกันมาตั้งแต่ร้อยปีมาถึงเพิ่งจะรู้ภาษีภาษาอายุไม่เกินสิบปีก็น่าจะรู้จักคำว่าวันแม่วันแม่วันแม่ฟังให้ดีนะครับว่าวันแม่ในความหมายของคำว่าสถานีแห่งปัญญามันจะออกมากี่ช่องทาง 1. เป็นที่รู้จักกันมาไม่น้อยกว่า100ปีเอาว่าคนที่มีอายุ100ปีรู้แน่นอนคำว่าวันแม่แห่งชาติทุกๆปี 5-60 ปีที่ผ่านมาพอเวลาถึงวันที่12สิงหาจะเป็นหญิงชายต่างวัยต่างขนาดรู้เรื่องรวมทั้งยังไม่รู้เรื่องก็เริ่มเข้าใจคำว่าวันแม่แห่งชาติกันครับก็ต้องยกไว้ใส่พานไว้ก่อนข้างบนเราเรียกว่าวันแม่แห่งชาตินะฮะโอเคนะครับเป็นที่รู้จักมักคุ้นกันอย่างอลังการงานสร้างนะต่อมาวันแม่เหมือนกันวันแม่แห่งชีวิตจริงของแต่ละท่านแต่ละคนก็แปลว่าคำว่าแม่นั้นแบ่งเป็นสองส่วนนะฮะคนไทยเราหนึ่งก็คือวันแม่แห่งชาติตามที่ว่านั้นตรงกับวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็ทุกๆปีแล้ววันนี้ก็เช่นเดียวกันโอเคนะ
สิ่งนี้ยกสายพานไว้ต้องสูงก่อนแต่เวลามาถึงวันแม่ที่เป็นความจริงของชีวิตจริงๆถามว่าใครไม่มีแม่มีไปเนี่ยนะคนไทยเรามีทั้งวันพ่อแห่งชาติมีทั้งวันแม่แห่งชาติเนาะแล้วมีทั้งแม่จริงพ่อจริงตามความเป็นจริงของกฎแห่งธรรมชาตินั้นต้องแบ่งออกให้ได้อย่าให้รวมกันแล้วมันก็เข้ากันได้โดยการไม่มีข้อแบบไร้รอยต่อนี่ก็คือเรื่องของวัฒนธรรมของคนไทยที่สืบสานกันมาที่ว่ามานี้ไม่น้อยกว่า60ปี70ปีโอเคไหมครับจึงกลายเป็นวัฒนธรรมหรือว่าวิถีชีวิตของคนไทยจะรู้จักว่า12สิงหานั้นจะต้องเตรียมพร้อมเรื่องอะไรไม่ว่าใครก็ได้ที่มาอาศัย แผ่นดินสยามแห่งนี้ประกอบสมาชีพแล้วก็มาแพร่พันธุ์กันอยู่ที่ตรงนี้ ใช้ว่าแพร่พันธุ์กันแล้วกันมันก็น่าจะรู้จักคำวันนี้เป็นย้อนที่ให้ความสำคัญทางมิติทางอะไรมิติทางสังคมก็ว่าได้นะครับใช่นะมิติทางสังคมโดยรวมจึงเรียกว่าวันแม่แห่งชาติกันไปหวังว่าคงเก็ตอินทูแล้วตรงนั้นนะทีนี้มิติทางการเป็นการส่วนตัวส่วนครอบครัวก็คือมิติทางธรรมชาติแม่โดยธรรมชาติพ่อโดยธรรมชาติโอเคนะเมื่อรู้เช่นที่ว่านี้ถามว่าใครคือลูกวันนี้พูดกับแม่กับลูกกันแล้วกันสำหรับลุงงอกแม่ลุงงอกไปเวินๆแล้วถามว่าเมื่อแม่จากไปถามว่าลุงงอกมีคำว่าว้าเหว้าเหวไหมคิดถึงไหมเป็นห่วงเป็นใยไหมทำบุญตามไหมคำตอบไม่เคยว้าเหวขาดแม่ไม่เคยว้าเหวครับเมื่อมีคำถามว่าทำไมจึงไม่ว้าเหวเหมือนชาวโลกเขาล่ะชาวโลกเขาเวลาแม่ไปวนๆแล้วก็ร้องห่มร้องไห้กันสามวันห้าคืนก็คนที่ร้องไห้ตัวนั้นแปลว่าไม่เข้าใจในชีวิตที่เป็นจริงตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเพราะธรรมชาตินั้นเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกครับครับธรรมชาติคือเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกไอ้คำว่าธรรมดาธรรมดาคือ common common นี่แหละครับโดยวิถีชีวิตโดยองค์ความรู้ที่หลั่งไหลมาจากตะวันตกจึงทำให้ลืมคอมมอนตัวนี้ไปหรือไม่นะครับสำหรับท่านที่ลืมใช่แล้วครับลองกลับมาทบทวนดูสิครับว่าเรามีแม่จริงไหมล่ะส่วนลุงออกอย่ามาคิดแทนลุงออกเพราะว่าลุงออกขนาดนี้แม่ลุงออกจะขนาดไหนถ้าลุงออกบอกว่าเป็นชาติสุดท้ายของลุงออกเองแม่ลุงออกก็สัตว์สุดท้ายแง่ๆไม่มีเหลือเด็ดขาดถามว่าทำบุญไปในเมื่อเขาเป็นชาติสุดท้ายแล้วเรามีสิทธิโดยชอบธรรมน่าจะรู้ที่ว่าเนี่ยเพราะมันเป็นเรื่องของ DNA หรือเรื่องพันธุกรรมที่ทุกคนสามารถที่จะตายตาม DNA หรือพันธุกรรมไปถึงจุดที่มันเกิดมาตั้งแต่ครั้งแรกมาถึงตัวเราเนี่ยทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องราวที่ว่านี้ด้วยตัวของตัวเราเองไม่หาตำราไม่เจอแล้วครับอย่าไปหวังตำราเพราะตำราที่เรียนทุกวันนี้ครับบอกไว้เลยครับ 80% หลั่งไหลมาจากตะวันตกหมดทั้งวิธีคิดทั้งหลักการคิดทั้งอะไรสารพัดส่วนมากก็จดให้จำอย่างเดียวจำแต่พุทธพือจำแบบไม่บรรยับบรรยังจำจนกระทั่งคิดไม่เป็นก็เลยตกเป็นทาสของความที่เราจำกันมาตลอด
ความจำของเราเนี่ยมันตกเป็นทาสของคนที่เขาคิดเห็นไหมครับความจำของคนในบ้านเมืองเราตกเป็นทาสของคนที่เขาคิดผ่านตัวหนังสือเรียกว่าตำรามานะครับผมคิดและพูดเช่นที่ว่านี้ถามว่าพอที่จะพยักหน้ากึกกักกึกกักตามบ้างหรือไม่หรือว่ามัวแต่มาคำนึงถึงเอกลักษณ์สัญลักษณ์มาในมาดไหมหน้าตาลุ่มอ่อนในขณะนี้เอางั้นเหรอเอาแค่นี้แหละไม่พอนะครับตัวสมมุติน่ะนั่งพูดอยู่นี่ได้มั้ยตัวสมมุติจะเปลี่ยนแปลงไงก็ตามวิถีแต่ละวันก็สมมุติไปเรื่อยแหละตามบทบาทลีลาของคำว่าสมมุติโอเคมั้ยแต่คำว่าปรมัตถ์มันจะต่อไปอีกนะครับว่าพอสรุปได้ยังว่าแม่โดยธรรมชาตินั้นก็คือผู้ให้กำเนิดพ่อโดยธรรมชาตินั้นคือผู้ให้กำเนิดพ่อแห่งชาติหรือแม่แห่งชาตินั้นก็แปลว่านั่นแหละครับเป็นเรื่องราวของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวและพูดว่าให้ราชาศัพท์เนี่ยพูดลำบากเหมือนกันโอเคนะเป็นที่เข้าใจกันได้ไหมพระราชินีเห็นไหมชัดเจนครับแยกส่วนนี้ให้ได้แล้วเราก็จะวางตนวางตัวได้ถูกตามบทบาทลีลาประจำวันนะชีวิตประจำวันแล้วก็อยู่กับแม่โดยธรรมชาติเนี่ย360กว่าวันเนี่ยครับแต่แม่แห่งชาตินั้นเป็นเรื่องราวของทางด้านมิติทางสังคมในกว้างใหญ่เข้าใจมั้ยครับก็ถ้าคนแยกได้อย่างนี้แล้วแล้วก็มันก็อึ้งเราจะใช้ชีวิตอย่างลงตัวมากยิ่งขึ้นใช่มั้ยครับทั้งหมดโดยรวมนี่คือของดีของชาติบ้านเมืองเรานะครับนี่คือของดีเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เข้าใจสิ่งนี้มันก็ไม่สามารถที่จําแนกของดีออกจากของไม่ดีได้มันก็เลยทำให้ยุ่งคนไหนคิดแยกไม่เป็นคนนั้นจะเป็นทุกข์เองเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้คนในบ้านเมืองมีทุกข์มากกว่านี้ลุงหงอกก็เลยมาแชร์ให้รู้และเข้าใจให้ตรงกันสังคมก็จะเดินต่อไปในทางที่เข้าใจกันและก็เห็นอกเห็นใจกันต่อไปมันก็เป็นปึกแผ่นแผ่นสารของคำว่าประชาชนชาวไทยโอเคไหมครับเอานะกลับมาถึงคำว่าตอนนี้ตัดตอนมาเป็นแม่โดยธรรมชาติโดยชัดเจนอย่างนี้ครับจริงแต่จริงตามสมมติเท่านั้นนะคุณโยมนะอะไรกันอย่างนี้ก็แปลว่ามาดีๆก็จะมาเตะตัดขากันละกันนะไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนครับจริงตามสมมติแล้วจริงแท้มันคืออะไรเห็นไหมก็เป็นคำถามในเชิงปัญญาแล้วต่อไปนี้จริงตามสมมติคำว่าสมมติเนี่ยมันเริ่มต้นจากคำว่าคำพูดต่อนี้เป็นคำที่ผ่านมาในตลาดสดตลาดแห้งคำว่าตัวเราไม่ใช่ตัวเราทั้งที่เขกหัวตัวเราเดี๋ยวนี้มันก็เจ็บเดี๋ยวนี้ยังบอกว่าตัวเราไม่ใช่ตัวเรามันรับไม่ได้หรอกครับรับไม่ได้แน่นอนครับไม่มีใครรับได้หรอกครับคำพูดอย่างนี้ในโลกเนี่ยไม่มีใครรับได้หรอก 8,000 ล้านคนก็ไม่มีใครรับได้ถ้าบอกว่าตัวเราไม่ใช่ตัวเราถ้าตัวเราไม่ใช่ตัวเราเวลาคอโป๊กเนี่ยแล้วใครเจ็บวะเนี่ยก็ตัวเรามันเจ็บอะไรมันเจ็บก็คือร่างกายเรา
ร่างกายเรามานั่งพูดอยู่อย่างนี้บอกว่าไม่ใช่ตัวเรามันคบกันไม่ได้หรอกครับก็เพราะสิ่งนี้นะมันเพิ่งลึกซึ้งไงต้องใช้ระดับปัญญาเท่านั้นแล้วก็เพียววิสดอมด้วยนะครับจึงจะเข้าใจสิ่งนี้โดยแจ้งโดยชัดเจนไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สิ่งของยิ่งซวยหนักเห็นไหมครับนี่คือภาษาพุทธศาสตร์นะโยมเอ๋ยเพราะสิ่งนี้ต้องรู้ได้โดยปัญญาโดยแท้ฮะจึงจะมีความสุขถ้าปัญญาไม่ถึงขั้นที่ว่านั้นทุกทั้งปีนะรับได้ไหมครับว่ามันจริงเพียงตามสมเป็นเพียงสมมติเท่านั้นเนี่ยสมมติสัจจะสัจจะแปลว่าความจริงของจริงความจริงเนี่ยไม่ใช่ของจริงสัจจะแปลว่าความจริงย้ำไม่ใช่ของจริงเห็นไหมแค่นี้ก็ต้องมาจำแนกเล่าให้ฟังแล้วไอ้ของจริงกับความจริงเนี่ยมันต่างกันตรงไหนเอานะเอาสมมติก่อนตัวกูไม่ใช่ของกูตัวกูไม่ใช่ตัวกูสิ่งของที่กูใช้อยู่ก็ไม่ใช่ของกูเอาซวยเลย เออลูกกูก็ไม่ใช่ไม่ใช่ลูกกูเมียกูก็ไม่ใช่เมียกูแม่กูก็ไม่ใช่แม่กูพ่อกูก็ไม่ใช่แม่กูเออมันจะอยู่ได้ไหมสังคมโลกไปเนี่ยมันอยู่ไม่ได้จริงๆนะมันต้องเข้าใจไงต้องเข้าใจโดยแจ้งจึงจะอยู่ได้อย่างสันติวิธีงั้นต้องใช้ปัญญาระดับเหนือชั้นมากนะครับเรื่องนี้ถ้าเราไม่เข้าใจในกรอบอ้างอิงที่เวลานี้นะครับที่กำลังอ้างถึงอ้างอิงอยู่เวลานี้มันก็ทุกต่อไปอีกไม่จุดจบงั้นเมื่อเข้าใจแล้วนะฮะความทุกข์ที่มันสะสมอยู่ในหัวก็ได้ในตัวเราในหัวเราก็ได้มันก็ยังวนอยู่ตรงนี้มันหลอกหลอนเราทุกวันแหละครับถ้าใครก็ตามที่ไม่เข้าใจคำว่าสมมุติสัจจะโดยแจ้งนะมันจะหลอกหลอนเราทุกวันเพราะไปยึดว่ามันเป็นของจริงแท้นั่นเองครับไอ้ของจริงแท้มันมีภาษาพุทธศาสตร์อยู่คำหนึ่งบอกว่าปรมัตถสัจจะภาษาพุทธศาสตร์นั่นก็แปลว่าภาษาของพระศาสดาให้ไว้กับชาวโลกพุทธศาสตร์คือศาสตร์ของพระพุทธเจ้าที่ให้ไว้กับชาวโลกซึ่งไม่ใช่ศาสนาเอานะถ้าหากว่ามันลิงก์กันนะ 100% อ่ะ พุทธศาสตร์กับศาสนารวมแล้วเป็น 100% กันแล้วกันนะแบ่งเป็นกองที่หนึ่งของพุทธศาสตร์โดยตรงเลยนะให้ถึง 95% กองใหญ่มากศาสนาให้เพียง 5% เองก็มีผู้คนคิดว่าโอ้กองพุทธศาสนาโคตรเป็น 100% นะเอากันให้เป็นให้ตายไปเลยที่ไหนได้กำลังอยู่ในวังวนของคำว่าสมมุติสัจจะอยู่นะคุณโยมพระไตรปิฎกทั้งกองเนี่ยนะครับคือสมมุติสัจจะเห็นไหมครับ 84,000 นั่นนะครับคือสมมุติสัจจะล้วนๆเลยแล้วใครล่ะครับหาปรมัตถสัจจะในกองสมมุตินั้นได้คนไหนได้ปรมัตถ์ซ่อนอยู่ในกองสมมุตินั่นนะครับมีกี่คนพุทธบริษัท4ทัพมีกี่คนที่จะเข้าไปอย่างลึกเข้าไปหาปรมัตถ์ในสมมุติซึ่งมีทั้งหมด 100% นะคนที่คิดว่าพระไตรปิฎกก็คือ 100% แต่ลุงหมอบอกว่ามีเพียงแค่ 5% เองต่างกันไหมฮะระดับความคิดที่นำมาแชร์กันตรงนี้ต่างกันไหมครับนี่ระดับปัญญาแชร์กันให้อยู่เวลานี้นะครับมาจากศีลสมาธิปัญญาก็ไม่ผิดมาจากสติสมาธิปัญญาก็ยิ่งไม่ผิดนักสรุปแล้วไม่มีอะไรผิดเลยถูกกี่เปอร์เซ็นต์ที่ว่าเนี่ยเห็นไหมฮะรวมความในสรุปเลยดีกว่ามั้งบ้าพระไตรปิฎกทั้งกองเนี่ยบอกว่า 100% นั่นนะครับ 84,000 พระคำขันธ์นะฮะแยกเป็น
พระวินัยอยู่21,000นะครับพระสูตรอีก21,000พระอภิธรรมอีก42,000รวมแล้วหลวงจ้งเป็น84,000พระธรรมขันธ์ย่อแล้วเหลือแค่3โยมเอ้ยศีลสมาธิปัญญาโอ้โหมันจะไม่เล็กจังอ่ะมันมี3คำย่อแล้วเหลือ3คำศีลสมาธิปัญญาแยกอีกเหลือแค่2แค่นี้โอ้โหยิ่งหนักข้ออะไรล่ะรูปคือสมมุตินี่แหละครับพระไตรปิฎกทั้งกองคือสมมุตินั่นคือรูปเถียงลุงออกไม่ยอมจับต้องได้เนี่ยนั่นคือรูปก็คือสมมุติสัจจะเห็นไหมแล้วใครล่ะในรูปมีนามซ่อนอยู่นะโยมเห็นไหมใครล่ะครับจะดึงนามออกจากรูปได้และหรือใครจะดึงรูปออกจากนามได้เชิญได้ทั้งสองข้างจะดึงรูปออกจากนามก็เชิญเอาไปเก็บเอาไปกอดเอาไปแล้วก็ว่ากันไปตามเกิดตามมีเพราะมันเป็นรูปใช่ไหมฮะส่วนน้ำเนี่ยใครก่อเกี่ยวน้ำก็ไปกินน้ำไปฮะกินน้ำไปอยู่กับน้ำกินกับน้ำมันคงไม่ได้ทั้งสองอย่างนะพี่นะกินรูปก็ไม่ใช่เป็นการเลือกนะทุกวันนี้อาหารที่เรากินนี่คือรูปใช่ไหมครับอากาศเป็นรูปนะให้รู้ว่าจะมองไม่เห็นมันแต่มันก็เป็นรูปอะไรกันน้ำเป็นรูปนะโยมถั่วฝักยาวเป็นรูปนะเนี่ยกระลำปลีเป็นรูปนะเนี่ยปลาซิวปลาสร้อยกุ้งหอยปูปลาต่างก็เป็นรูปทั้งสิ้นใช่ไหมครับทุกวันนี้อยู่กับรูปกินอยู่กับรูปถ้านามเฮ้ยมันเป็นไงวะเนี่ยถ้าเป็นการเลือกเฮ้ยกูก็อยู่กับรูปหรอวะหายเอ้ยกูก็อยู่กับรูปเอานะเพื่อใช้ปัญญาหลักแหลมที่สุด Pure Wisdom นั้นของเนี้ยต้องอยู่ตรงกลางระหว่างคำว่ารูปนี่คำว่ารูปแล้วก็นี่คือคำว่านามมันอยู่ด้วยกันงั้น pure wisdom นั้นอยู่ตรงกลางระหว่างรูปกับนามคุณโยมนี่นะคือตัวที่แหลมคมที่สุดมองเห็นไหมครับถ้าใครก็ตามที่เข้าถึงตรงนี้ปุ๊บก็ใช้รูปอยู่กับรูปอยู่กับตัวตนอยู่กับบุคคลอยู่กับสัตว์อยู่กับสิ่งของใดๆก็ได้สบายเห็นไหมฮะไม่มีคติกับสิ่งนั้นเด็ดขาดขณะการเรื่องนามเมื่ออยู่ตรงกลางระหว่างรูปกับนามได้โอ้ยมันก็มองเห็นสิครับนามเนี่ยนะอากาศเนี่ยปกติแล้วด้วยสายตาธรรมชาติของมนุษย์เรานะมันจะมองไม่เห็นก็ตีรหัสไปเป็นนามซะมันมองไม่เห็นมันมีแต่มันมองไม่เห็นอากาศแต่เมื่อเวลามีวิทยาศาสตร์เข้ามาแชร์กับสิ่งเหล่านี้เขาให้เขาก็พากันมองเห็นอากาศทีเนี้ยด้วยผ่านการกล้องเครื่องอะไรก็ว่ากันไปเดี๋ยวจะแบกกล้องตรงนี้ให้ดูยังได้ด้วยนะกล้องจะขยายเท่ากับเท่าไหร่ก็ดูก็เห็นเม็ดทรายหนึ่งเม็ดเนี่ยโหมันขยายใหญ่โตมากนะครับเห็นไหมฮะนั่นคือวิทยาศาสตร์ ก็เห็นได้โดยการผ่านประสาททั้งห้านั่นเองครับ
ได้เห็นผ่านตาคือประสาทตาผ่านกล้องผ่านกล้องขยายได้ยินผ่านหูก็คือประสาทหูได้ดมผ่านกลิ่นกลิ่นวิทยาศาสตร์เคยเห็นกลิ่นแมงดาไหมครับกลิ่นแมงดาที่กินน้ำพริกแมงดานี่ครับย้ำท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพเคารพทุกคนนะแมงดาสดๆเป็นๆเนี่ยกับแมงดาที่เขาใช้ใส่กล่องมาเป็นน้ำพริกแมงดาเนี่ยรู้มั้ยนี่คือกลิ่นวิทยาศาสตร์ นั่นคือกลิ่นวิทยาศาสตร์มันไม่ได้มีความนุ่มนวลเหมือนตัวแมงดาเป็นๆนะครับมันคนละอารมณ์เลยนะครับคนที่ไม่เข้าใจก็อ้าวกลิ่นแมงดากินวิทยาศาสตร์เข้าไปเสร็จแล้วมันก็เป็นพิษในร่างกายผมพูดอย่างนี้ถามว่าแมงดาไออะไรแหละน้ำพริกแมงดาอัดกระป๋องเขาจะขายได้ไหมเนี่ยเขาจะขายได้หรือเปล่าไม่ทราบหรอกครับวิธีคิดง่ายมันจะเอาแมงดาขนาดไหนมาถึงขนาดมันมีกี่ตัววะอัดใส่กระป๋องมาเป็นพันเป็นหมื่นแสนในหนึ่งล็อตที่มันออกจากสายพันธุ์ลำเลียงนะเป็นแมสโปรดักต์มันจะเอาแมงดากี่ตัวจะรู้นะถูกหลอกทั้งนั้นเลยเวลานี้อ้าวใช่ไหมครับก็ดีครับมันมีลุงหงอกเข้ามาแชร์ตรงนี้นะมันจะได้ฉกคิดกันบ้างอ่ะแมงดาเป็นๆมันใช้ได้นะแมงดาเป็นๆนี่นะมันจะได้นะบางทีบางคนที่บรรลุธรรมโดยการผ่านกลิ่นนี่เยอะแยะไปเข้าถึงพระธรรมก็ว่าได้รหัสของกลิ่นไงแต่ถ้ามันกลิ่นธรรมชาตินะดอกบัวนี่ก็ใช่ดอกมะลินี่ก็ใช่นะครับชดๆนั่นเด็ดมาเลยนี่นะแต่ดอกกะหล่ำปลีนี่ได้ป่ะเนี่ยคงไม่ใช่หรอกครับใช่ไหมไม่รู้ดอกไม้อะไรที่มันมีกลิ่นนั่นคือธรรมชาติใช่ไหมครับต้นกฤษณาเนี่ยนั่นแหละครับคือไม้หงไม้หอมนั่นคือใช่แหละครับใครไหนก็ตามที่มีกลิ่นที่มันมาจากธรรมชาติเนี่ยเอาไว้ในห้องนอนอย่างนี้เลยครับไม่ได้พูดเล่นนะเสียดายไปพม่าคราวที่แล้วเนี่ยเดินขึ้นไปพระธาตุอินแขวนที่เขาพูดถึงกัน ห่างจากตัวที่เป็นพระธาตุประมาณไม่เกิน20เมตร25เมตรครับคนมานั่งขายอยู่แม้ถ้าเราซื้อซะเลยตรงนั้นมันก็โอเคนะนึกในใจเฮ้ยไม่ไปไหนหรอก พอเป็นแต่พระธาตุอินแขวนประมาณไม่เกิน15นาทีฝนตกเลยครับหนาวทีนี้นะครับเอาตัวรอดสิครับมันรู้จะเอาอะไรมาคลุมกายร่มก็ไม่มีมันชาวบ้านครับมันหนาวมันลมดูมันจะมีคนมาขายไอ้เสื้อกันฝนเท่าไหร่ไม่รู้ก็เลยซื้อมาหนึ่งตัวคลุมสักหน่อยใส่หัวไปพออยู่ได้มันหนาวขันที่ฝนซาทีนี้ฮะตามหาคนขายไม้กฤษณาไม่ได้เลยเพราะว่าได้ดมไว้ก่อนแล้วโอ้โหเสียดายก็เสียดายนะจะไปอีกเที่ยวซิไหมเนี่ยลงทุนไปซื้อไม้กฤษณาที่นู่นจะเหลือเกินไปละมั้งลุงหงอกไอ้แค่กลิ่นนั้นมันก็ติดเนื้อติดตัวอยู่แล้วก็สามารถที่จะรู้กลิ่นมันได้แล้วก็เสพแค่กลิ่นมันมาธรรมชาติมันก็หอมจริงเนาะเขาเรียกว่าไม่หอมต้นไม้หอมนะครับไม่รู้เขาชื่ออะไรก็ได้ดมแล้วมันหอมมากจะเป็นต้นกฤษณาหรือเปล่าไม่ทราบต้นกฤษณาเป็นพืชสงวนนะครับจำนะครับต้นกฤษณาเป็นพืชสงวนนะครับอย่าไปตัดจนถึงห้านะฮะในป่าระวังโดนติดคุกติดตารางไม่รู้ตัวนะพี่ นะถ้าปลูกเองโอเคครับอยู่ในไร่ตราสาโทใครก็ปลูกขึ้นมาก็จะตัดยังไงก็ตัดไปนะครับถ้าขึ้นในป่าระอย่าทำนะครับ ฝากเอาไว้ด้วยคนที่หาของป่าเนี่ยบางทีเนี่ย
เวลาผมพูดเช่นนี้ก็เหมือนกับชี้โพรงให้กระรอกอีกแหละไม่รู้ว่ามันพูดเรื่องจริงของจริงให้ฟังมันจะชี้โพรงให้กระรอกให้กระแตอะไรก็แล้วแต่จะคิดจริงครับทีนี้ใช่ไหมครับถ้าคิดไม่เป็นมันก็เป็นเหยื่อกระรอกกระแตต่อไปสิครับถ้าคิดเป็นมันก็ไม่มีสิ่งนั้นมันต้องโดยปัญญาเรียกว่า pure wisdom wisdom เนี้ยไม่พอแล้วครับต้องใส่คำว่า pure อีกทีนึงมันจะโอเค yes no โอเคประมาณนั้นแต่ไม่ค่อยยุติเลยสุดท้ายแล้วนะคำว่าแม่คำเดียวเนี่ยก็แม่ของชาตินะฮะและแม่ส่วนตนตัวก็เป็นสิ่งสมมติไม่ว่าจะใดๆโลกออกจากตัวเราแม้แต่ตัวเราก็ล้วนแต่เป็นสิ่งสมมติทั้งสิ้นจบข่าวไหมพี่ถ้าไม่จบตรงนี้มันไปต่อไม่ได้นะถ้าใครไม่ยอมรับตามนัยยะที่กำลังพูดถึงตรงนี้ก็อมทุกข์ต่อไปก็แค่พูดจาให้เข้าใจถึงสามแง่สามมุมส่วนทรงผมดึงหงอกหน้าวันนี้นะพูดได้เป็นมงคลสักหน่อยนึงก็คือทรงมหาไทยพูดให้เป็นอัปมงคลสักหน่อยนึงมันก็ไม่ต่างจากจินตนาการไปยังกลางทุ่งพี่ภาษาโคราชบ้านเองพูดเป็นสำนวนลูกแซวกันนะแซวกันว่าเมื่อวานนี่เห็นฟานรู้จักคำว่าฟานไหมฮะตัวฟานเนี่ยมันจะเป็นมันเล็กกว่ากวางอะไรกันตัวฟานผิวพรรณโดยรวมมันต่างที่เขาตัวฟานนะครับเมื่อวานนี่เห็นฟานวิ่งข้ามร่องเห็นอวัยวะเพศเรียมแดงแดงไม่รู้ตัวผู้ตัวเมียอวัยวะเพศมันอยู่ใต้หางใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นลุงชงผมลุงออกได้วันนี้ไม่ต่างจากทรงใต้หางกลางทุ่ง ใครไม่ขำก็ขำเองไงทำไมทรงใต้หางกลางทุ่งมาแล้วก็เติมเชื้อเพลิงยอมใจตัวเองหน่อยเป็นไงวันแม่มีความสุขไหมพี่ถ้ามีความสุขก็มีความสุขต่อไปนะครับจับแนกให้ฟังเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะโดย Pure Wisdom หรือ YouTube บ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาพัฒนาเข้าไปสู่การให้จักรู้ตัวตนแล้วก็จัดรักษาตัวเองได้ไม่ต้องไปพึ่งใครอีกแล้วครับต้องเข้าอยู่ในโหมดนี้ให้ได้นะครับทุกท่านพยายามเข้าอยู่ในโหมดการรักษาตัวเองให้ได้ต่อไปนี้นะครับอย่าไปให้คนอื่นเขาช่วยรักษาชีวิตเราร่างกายเราดีไหมพี่อย่าให้คนอื่นเข้ามาเราอย่าเอาตัวของเราไปให้เขารักษาอวัยวะหรือชีวิตของเราอีกเลยยกเว้นอุบัติเหตุให้เขาไปผ่าตัดผ่าต่อให้โอเคยกมือไหว้เขาก่อนทำดีนะโว้ยอย่าให้มันผิดสัดส่วนนะวะเป็นไปได้อย่าให้มีแผลเป็นนะโว้ยเงี้ยทักท้วงเขาไปหน่อยตรงนั้นนะโอเคไหมก็หวังว่าคงจะ get into เข้าไปแล้วนะครับเข้าใจก็ระวันเข้าถึงเข้าถึงอะไรรู้ไหมเข้าถึงตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจะหมดตัวตนของตัวเราเองนี่คือว่าเข้าถึงตัวเราเนี่ยครับอย่าไปคิดเข้าถึงสิ่งที่อยู่นอกตัวนะครับไม่มีแน่นอนที่จะ
ไปเจอนะคำว่าพระเจ้าอ้อนวอนไหว้วอนไปว่าอยู่นอกตัวเรานะครับไม่มีทางเจอได้ครับอยู่ในตัวของท่านนั่นนะครับคำว่าพระเจ้าและหรือคำว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบสิ่งเดียวกันครับอยู่ในตัวนั่นนะของท่านนะมันอยู่ในจุดไหนเด็กคำว่าตัวมันใหญ่เนาะคำว่าตัวมันเอาหน้าผากก็ได้สะดือก็ได้โคนขาก็ได้ก้นตะกะแตนก็ได้ ก้นกบก็ได้ก้นเกียจนาน้อยก็ไม่ผิดคำว่าตัวอยู่ในจุดที่มันเป็นขั้วหัวใจนะครับจุดนั้นอยู่ในจุดที่มันเป็นขั้วหัวใจนะครับหัวใจแล้วฉันมีสี่ห้องจะยกให้น้องเอาไปดองเอาไปกินเชิญพยาค่ะใครดองได้กินได้ก็เชิญแต่ลุงออกไม่ไปดองไปกินอะไรกับใครหรอกครับยอมลุงออกยอมแล้วใช่ไหมครับลุงออกยอมแล้วตรงนั้นว่าแล้วกำลังจะดูว่า YouTube นะครับเตะโอ้มาแล้วแม่มีคำว่าแม่จังเหรอถ้าคือต้นคำว่าพ่อกับแม่ใครแน่กว่ากันใครจะตอบไงวันนี้ข้าติ้นขึ้นต้นคำว่าพ่อกับแม่ใครแน่กว่ากันมีใครจะตอบนะลองตอบบันทึกครับลองพิมพ์ผ่านเฟซมาดูสิครับพ่อกับแม่ใครแน่กว่ากันนะบีดอนกับมารดาใครแน่กว่ากันพ่อกับแม่ใครแน่กว่ากันเอ้านิ้วมืออะไรโผล่มาแล้วดูสิพูดมาทั้งหมดนั่นแน่ผู้แชร์โอเคมีขึ้นเขาว่าผู้แชร์แล้วก็เป็นการแชร์อ้าวโอเคกดแชร์เข้าไปให้มันเป็นตัวภาษาขึ้นมาดูสิมีใครแชร์เป็นกันบ้าง ลุงหงอกแชร์ไม่เป็นนะด้วยนิ้วมือมีแค่นี้เหรอโอ้ยิงแล้วโอ้เริ่มยิงแล้วปืดแล้วยิงเอาเข้าไปไม่ใช่ฟังเพลินนะเมื่อกี้นี่ได้ทั้ง3ช่องทางนะครับช่องทางสุดท้ายก็จะไปได้เรื่องของปัญญานะครับนั่นคือปัญญาอธิบายผ่านคำว่าปัญญาซึ่งในระดับพุทธปัญญานะตอนนั้นคือปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกถ้าใครก็ตามที่จะรู้ตัวว่าเป็นหนึ่งในประชาชนชาวโลกณวันนี้ประชาชนโลกมีทั้งหมดล่วงหน้าไปก่อนนะครับ 8,000 ล้านคนเราเข้าใจตรงนี้ก็เป็น1ใน 8,000 ล้านคนนะครับเข้าใจในสิ่งที่ลุงหอกเล่าให้ฟังเนี่ยเอาแค่เข้าใจนะครับว่าเราวันก็จะโอ้โหหัวเบี้ยวหัวบูดหัวแรงหัวร้อนหมดในงานเนี่ยยอมผมไม่รู้เห็นภาพด้วยผมจะขำๆผมส่วนตัวผมเนี่ยมันยิงปับมาแล้วหัวเรียวหัวร้อนทั้งหัวใจหัวใจมนุษย์หัวใจแมวหัวใจช้างหัวใจม้ามาหมด อะไรทำนองนั้นนั่นแน่โอเคเข้าใจโอเคพอครับเรารู้กันแล้วนะฮะชาวเฟสนะรู้กันแล้วทั้งหมดแล้วนะครับชาวเฟสถือว่าชาวเฟสอย่าลืมนะเฟสของเราตอนนี้นะมันมีชื่อขึ้นมาใหม่นะครับเดิมทีเดียวใช้ชื่อคำว่าศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนะครับชาวเฟสจะเป็นการลงทะเบียนมาที่นั่งกล้าวก็ดีหรือว่าจะเข้าเลยอินบ็อกซ์แหละเข้าไปในคำว่าภาษานะฮะก็คือเฟสนะ
ลุงออกสุขภาพอนาคตโอเคนะเปลี่ยนมาเป็นลุงออกสุขภาพอนาคตโอเคเข้าใจตรงกันนะครับแล้วจะได้เดินทางสายเดียวกันได้ถูกต้องต่อไปหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะไม่หลงทางกันคนไหนไม่เข้าใจตรงนี้ก็จะเอ้ยฉันเคยกดคำว่าศูนย์วิจัยพลังงานและสุขภาพเอ้ยมันหายหนีไปไหนวะเขาเปลี่ยนทางด้านฝ่ายเทคนิคระดับที่เขาทำให้นะฮะก็เปลี่ยนมาเป็นชื่อลุงออกสุขภาพอนาคตนะครับข้างหน้ามันจะมีการเปลี่ยนชื่อหนึ่งก็ได้รอสัก3ปีก่อนคิดได้แล้วชื่อต่อไปคิดได้แล้วแต่ยังไม่ใช้นะครับค่อยๆพัฒนากันอันนี้คือนวัตกรรมนะครับภาษาที่เราเปลี่ยนแต่ละครั้งเนี่ยเป็นนวัตกรรมนะครับนวัตกรรมของการใช้ภาษานะครับ new innovation ว่าไปหน่อยออกเสียงถูกป่ะผมก็มั่วไปงั้นแต่พี่เออถึงเวลามั่วก็ให้ผมมั่วหน่อยพี่ก็นั่นแน่มีคำว่า folk medicine ด้วยเอาดูสิงานเนี่ยยินดีครับฮะ folk medicine นั่นเนี่ย the folkเมดิซีนไพเดอร์ใส่หมวกคาวบอยเนี่ยรับแซบตามนี้กันแล้วกันมีไหมครับมีใครจะพิมพ์ไหมครับว่าพ่อกับแม่ใครแน่กว่ากันนะครับไม่มีจะลุงหมอจะเล่าให้ฟังนะคำว่าวันแม่นะมาในมาดใหม่ของลุงหมอกสไตล์ใหม่เลยก็เรียกว่าทรงแม่ด่าใช่ไหมครับทรงแม่ด่าเขาฮอตฮิตกันเหมือนกันนะทรงนี้แต่หลวงไม่ตามเขาอยู่แล้วล่ะครับใส่นะสัญลักษณ์เอกลักษณ์ตรงนี้มาเพื่อที่จะอธิบายความเป็นมาของคำว่ามหาไทยนั่นเองทรงมหาไทยนะครับทรงมหาไทยมาถึงวันนี้เป็นทรงแม่ด่าหรือทรงใต้หางกลางทุ่งพอกันนะพี่นี่นะก็ต้องบอกวันหนึ่งต้องกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสเนี่ยคำว่าอารมณ์แจ่มใสแล้วร่างกายก็แข็งแรงเนี่ยจับบทบาทนี้ให้ได้ครับแล้วท่านก็จะมีร่างกายแข็งแรงโอ้โหไฟปานขี้แมงวันที่ติดตัวเรามามันเป็นรหัสอะไรหรือเปล่าครับโอ้โหต่อไปนี้ลุงหมอก็สะใจใช่ไหมเนี่ยแล้วก็เปิดให้ดูดีไหมไอ้ขี้แมงวันเอาไหมจะดูไหมเอาไหมจะให้ดูไหมล่ะสัญลักษณ์ขี้แมงวันนะครับทำไมลุงออกเลยใช้มือกดตรงไหนฮะมันเบาไปหมดในร่างกายมนุษย์ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะเดี๋ยวไปซื้อหวยนะครับเวลาเล่าให้ฟังนะก็มีทำนายไฝทำนายฝันทำนายไฝเขาซื้อขายกันนะยุคนี้สมัยนี้มีหรือเปล่าไม่รู้นะเชื่อว่ามันยุคไฮเทคแล้วก็คงจะไม่มีซื้อมีขายนะก็มีหมอดูผ่านจอไม่ใช่หรือลูกหมอไม่ใช่หมอดูนะถามเรื่องไฟเนาะคุณฟิสิกส์วิทยาใส่คำว่าศาสตร์มันก็ดีนะคุณฟิสิกส์มันจะได้คุยภาษาฟิสิกส์รู้เรื่องกันจริงๆไม่งั้นมันก็นั่นๆถามจริงนะครับฟิสิกส์ระดับไหนระดับปริญญาตรีใช่ไหมครับก็เลยจำเข้ามาทั้งนั้นครับที่ว่าระดับปริญญาโทใช่ไหมครับทำทีสีเรื่องอะไรเนาะผมมีอย่าบอกว่าเพื่อนเลยครับก็ไปเจอกันในงานหนึ่งซึ่งผมเป็นฝ่ายนั่งหัวโต๊ะ
นั่นนั้นก็คือเรื่องราวของผิวกาเล่าให้ฟังนิดหน่อยครับคนที่เขาจบโทมานะวันนั้นเขาพูดเรื่องของคำว่าโฟตอนนะครับก็คงจะทำปริญญาโทที่จุฬาว่าเรื่องของโฟตอนนะครับเพราะว่าคุยเรื่องโฟตอนกันจะเข้าใจกันคนคนนั้นเขาติดหลวงพ่อองค์หนึ่งอยู่ที่แถวโคราชนะครับหลวงพ่ออะไรเนาะตอนนี้เขาไปวันแล้วบรรณภาพไปเรียบร้อยแล้วจ้ะหลวงพ่ออะไรนะตามประวัติหลวงพ่อที่ว่านี้ฝังดีครับประวัตินะครับท่านก็มีฤทธิ์มีเดชนะเนาะลูกศิษย์คนกุฏิเขาเล่าให้ฟังคนเขาเล่าให้ฟังไม่ทราบว่าเขาเห็นกับตาหรือเปล่าไม่ทราบด้วยว่าฟังกันต่อๆมาก็ไม่รู้แหละเพราะผมเองเป็นคนที่ไม่ซักไซไล่เรียงใครนะครับเขาเล่าให้ฟังแล้วก็ฟังมีเวลาฟังก็ฟังกันไปเดี๋ยวกำลังนึกชื่อหลวงพ่อนั้นด้วยในเวลาเดียวกันนะยังนึกไม่ออก บอกว่าหลวงพ่อที่ว่านี้เขามองไปยังต้นไม้ต้นหนึ่งอยู่ๆกิ่งไม้นะถ้ากับลำแขนเนี่ยครับลมก็ไม่มีนะหักพรวดมาเลยเออกิ่งไม้ที่ว่ามันหักพรวดลงมาเลยเห็นเนี่ยครับคนเห็นก็โอ้โหสุดยอดเลยอาจารย์กูประมาณนั้นพระอาจารย์กูเนี่ยสุดยอดเลยเนี่ยเขาเลยติดฤทธิ์อย่างนี้ดีกว่าคนที่ว่าเนี่ยครับคนที่บอกว่าเขาเรียนโทที่จุฬาในสายของฟิสิกส์พูดเรื่องของโฟตอนนะครับก็มาเล่าให้ฟังงานที่ทำที่ว่านั้นก็คืออย่าลืมนะผมเป็นนั่งหัวโต๊ะกันแล้วกันประธานอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ให้กับกรมแรงงานและสวัสดิการสังคมของกระทรวงแรงงานโอเคนะนั่นคือช่วยราชการเนี่ยนะเป็นประธานอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือช่างซ่อมรถจักรยานยนต์โอเคไหมครับให้มันลงตัวซะเลยนั่นแหละทีนี้เวลาประชุมแต่ละครั้งเขาก็มาในเป็นเรื่องของตัวแทนบริษัทเรื่องของขอบขายไฟฟงไฟฟ้าอะไรมาก็ลากดึงเข้ามากันแล้วครับมาตามสายของเขา ผมก็นั่งหัวโต๊ะ ในการพิจารณาสิ่งเหล่านี้อยู่สิ่งที่คุยกันประชุมกันไม่ใช่เรื่องโฟตอนนะครับเป็นเรื่องของนอกเรื่องก็บอกว่าเขาศึกษากันเรื่องของฟิสิกส์ในระดับปริญญาโทไม่รู้เขาจบไปได้ยังไม่รู้ที่พูดมานี้ถอยหลังไปประมาณสัก5ปีได้มั้งก็ยังมาที่นั่งกล้าวอยู่นะมาที่นี่อยู่จากนั้นไปก็ไม่เจอกันอีก5ปีแล้วไม่เคยเจอกันอีกนะครับ พอเวลาเขาเล่าเรื่องโฟตอนผมก็ไปนึกถึงนู่นเนี่ยไอสไตน์ที่เขาได้รับรางวัลโนเบลก็คืออะไรโฟโตอิเล็กทริกโฟโตอิเล็กทริกจะพูดว่าไงเนาะโฟโตน่าจะเป็นรูปเนาะอิเล็กทริกมันก็เรื่องของไฟฟ้าเนาะไฟฟ้ามันเวลาเปิดไฟแล้วมันก็มีแสงออกมาเนาะก็มาเรื่องของแสงต่อก็มาเรื่องของอนุภาคของแสงนั่นเองครับเห็นไหมคำว่าอนุภาคก็แปลว่ามีทั้งอิเล็กตรอนโปรตอนนี่ก็นิวตรอนโอเคไหมเขาก็ดึงอิเล็กตรอนมาหนึ่งตัวหรือว่าไปรู้ความเร็วของอิเล็กตรอนเวลามันเคลื่อนที่มันจะปล่อยพลังงานกันออกมาจะเป็นการแลกบอกว่าแลกเปลี่ยนก็ได้แลกเปลี่ยนกับสิ่งของอยู่ใกล้ชิดก็ว่าได้จริงๆมันก็ปล่อยพลังงานเข้ามาด้วยมิติของอิเล็กตรอนของมันนะครับแล้วมันก็มาแชร์กับสิ่งอยู่ใกล้มันก็มีปฏิกิริยาซึ่งกันและกันเงี้ยนะคำว่าโฟโต้แปลว่าน่าจะเป็นการถ่ายรูปได้นะเห็นภาพกันแล้วกันหน้าอย่างเงี้ยโอเคไหมเสร็จแล้วก็คิดคำนวณไปตามไอน์สไตน์เขาคิดเอาไว้จนกระทั่งความคิดที่เป็นทฤษฎีกันออกมาได้ไอน์สไตน์ก็ได้รับรางวัลโนเบลไปซะโฟโต้อิเล็กทริกหน้าวันนี้
ก็เรียกว่าโฟตอนนั่นแหละพี่เออแม่ทีนี้พูดถึงเฟียลโฟตอนต่อไอ้คำว่าโฟตอนนี่มันมาจากไหนที่ต่อไปมันไม่พพ่วงกับคำว่าพลาสมาต่อพลาสมาก็เป็นวิชาทางด้านชีวะพูดถึงกันเช่นเลือดขาวเนี่ยเลือดขาวในร่างกายท่านนั่นนะก็จะมีคำว่าพลาสมาครับอย่างเงี้ยตัวนี้เขาบอกว่าพลาสมาทางภาษาวิชาชีวะเนี่ยเขาบอกว่าเป็นตัวป้องกันอะไรก็ได้ที่จะเข้ามาหาตัวเราโดยการผ่านผิวหนังและใต้ผิวหนังไปไม่จะเจอพลาสมาก่อนนะเจ้าพลาสมาถ้าหากว่ามันมีความแข็งแรงไอ้เชื้อโรคเชื้อราที่เขาว่าเนี่ยก็ทำอะไรเราไม่ได้ผมว่าผมมีสิ่งนี้ชัดเจนนะในส่วนตัวผมแต่ผมก็ไม่ค่อยจะเรียกคำว่าพลาสมาตามวิชาชีวะเขาพูดถึงกันผมจะมาเรียกคำว่าพลังงานบริสุทธิ์ซะมากกว่าโอเคผมนั้นผมถึงไม่กลัวเรื่องของเชื้อโรคเชื้อราที่เขาว่ากันเห็นไหมครับไม่เคยกลัวมันเลยไอฮีวาเหมือนกันเอามาใส่แก้วมาเลยจะกินให้ดูมาเลยตัวไอฮีวาไม่ตัวไงจะรู้นะจะกินให้ดูด้วยท้ามันก็ท้าอย่างนี้ท้าองค์ความรู้ตะวันตกมันต้องท้าโดยวิธีนี้เอาชีวิตเป็นเดิมพันเนี่ยไม่ทำใหม่มันต้องท้าโดยวิธีนี้ถ้าจะท้าทีนี้ใครจะรับคำท้าที่นี่ก็กลุ่มวิชาชีพที่เขาเรียนกันมาเลยครับมารับคำท้าหนึ่งเดียวอย่ามาท้าลุงหงอกมาทั้งขบวนรถไฟว่านมาทั้งกลุ่มอาชีพเลยท้ามันทั้งกลุ่มอาชีพเลยไม่จะท้าคนอย่าไปท่าเดียวเสียของท่าเดียวมันเสียของท่ามันทั้งกลุ่มอาชีพไปเลยเอาเล่นภูมิภาคไปเลยกลุ่มยุโรปก็ได้กลุ่มอเมริกาก็ได้กลุ่มญี่ปุ่นก็ได้กลุ่มออสเตรเลียก็ได้เอางั้นเลยเอามาเล่นนี่ท่านี่มันให้มันรู้ไผเป็นไผไปเลยไปแต่อย่ามาท้าคนไทยนะครับเดี๋ยวโดน กลุ่มวิชาชีพคนไทยจะไปท้าแล้วโดนเติบโตไม่ได้หรอกคนไทยเติบโตยากแค่สูตรตัวนี้ก็โวยแล้วเนี่ยคนไทยโวยแล้วเออวันนี้มีคนหนึ่งเขาโหเขารังเกียจมากนะครับไอ้เรื่องของควันบุหรี่กว่าที่ผมจะต้อนเข้ามาได้ผมใช้คำว่าต้อนด้วยเอาเออกว่าจะมาปรับได้โอ้โหกลิ่นบุหรี่ที่ออกจากลุงหงอกมันไม่ได้เหม็นตามที่เขาสะสมมาเลยนะครับไม่ได้เหม็นเลยสุดท้ายแล้วดูคลิปสิครับตอนกลางวันเนี่ยนี่อย่างดูคลิปสิครับถึงจะรู้นี่แหละคือลุงหงอกเลยครับมันไม่ใช่ไปคาดคั้นเขานะฮะผมเองผมจะไม่คาดคั้นใครลองสินะเป็นไรไปแล้วปะเถอะถ้าหากว่าตายผมตายมาตั้งนานแล้วเดี๋ยวอายุเข้า6-5 ขวบมาถึงวันนี้มันตายไปตั้งนานแล้ว75กันไปแล้วถ้ามันตายอ่ะโอ้ยถูกหลอกมาตลอดเขาบอกว่าเป็นสูตรด้วยถุงลมป่องพองมันผลิตมาทำหาทำไมทั้งนั้นอ่ะจริงพูดไปอย่างนี้เหรอวะรู้ไหมเจ็ดโอ้โหราคาแพงมากตอนนี้ถามว่าเคยซื้อที่ไหนซื้อวันนี้เมื่อวานใครมาฝาก3-4 ซองใครแบบรู้จำไม่ได้แล้วผ่านไปโอเคแมลงวันไหมคุณฟิสิกส์นะครับถอยน้ำมันขี้แมลงวันนี่ไงที่คอผมนี่ไงทำไมเวลาผมจับคอใครมันสบายจังนี่ไงนี่แหละขี้แมลงวันเห็นไหมเห็นเนี่ยเอาใครเห็นอยู่ใกล้จอมันอยู่ใกล้ตัวผมนะครับมันจะเห็นชัดเจนข้างหลังอีกทำไมเวลาผมจับคอใครเนี่ยมันต้องเป็นที่สบายจังเออเห็นยังเห็นยังมีสัญลักษณ์หนึ่งหรือเปล่านะครับเอาท้องทีนี้เอาเวลาผมจับท้องใครเนี่ยจะเป็นเพศพ่อเพศแม่ไม่หายไวจังหายเจ็บไม่ปวดให้ดูก็ได้ไปเลยโทษครับขออนุญาตโทษกันเลยใครโดนสอกลุงหอกกดแถวๆนี้นะโอ้โหเสียวแป๊ดเลยครับตี๊ดเลยครับเห็นไหม
สรุปได้ไหมคุณฟิสิกส์ฮะเป็นซิมบอลเป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่เป็นติดนิ้วติดตัวเรามานะครับแล้วก็ไฝข้างนี้ซ้ายมือผมเนี่ยก็มีตำรามั้งเขาว่าโทษทีขออนุญาตเจ้าแห่งปัญญาเขาว่าผมบอกเฮ้ยเขาว่าเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องของเราเรารู้ตัวเราทั้งหมดก็แล้วกันว่ามันประกอบไปด้วยอะไรก็พอแล้วดินน้ำลมไฟที่เรามีอยู่ใช่ไหมเขาว่าเรื่องเข้าไปสรุปนะฮะคุณฟิสิกส์นะฮะว่าไฟปานหรือขี้แมงวันที่ติดตัวเรามามันเป็นรหัสอะไรหรือเปล่าครับส่วนตัวผมตอบเรียบร้อยแล้วนะส่วนคนอื่นก็คือคนอื่นนะครับครับโอเคไหมความจริงผมตามไฟผมนะสิ่งที่ผมรู้เนี่ยผมตามไฟผมเม็ดนี้ครับโทษทีขออนุญาตนะนะบอกให้กระดาษชัดๆเลยครับจะปิดไปทำไมของผมวันหนึ่งเวลานั้นที่ผมไปยืนเอาคำไม่สุภาพไว้ก่อนก็คือไปยืนปัสสาวะไม่สุภาพแล้วนะอยู่กลางทุ่งนาโอเคไหมแล้ว รู้สึกว่าไม่มีหรอกครับแต่มันรู้สึกกระบบประสาทใช่ไหมครับเออรู้สึกว่าเหมือนใครสักคนนึงเอาหนังสติ๊กมายิงจุดนี้ฮะจุดที่เป็นไฟงงพี่ ยืนงงอยู่กลางทุ่งนาถ้าคิดเป็นเวลาได้นะมันงงเลยเนาะคำว่ามันงงในเดิมนะมันขับรถอยู่นะฮะมีสติมีสมาธิโอ้โหไม่พร้อมจะไปได้ยังไงล่ะครับอย่าลืมสติปัฏฐานสติสมาธิเป็นทูอินวันนะครับจำด้วยครับเป็นฝาแฝดสติกับสมาธิเป็นฝาฟอร์ดเป็นฝาแฝดนะครับ จะบอกให้ทราบถ้าแยกคำก็คือภาษาเป็นคนละคำถ้าโดยความหมายของมันจริงๆนะสติกับสมาธินั้นมันอยู่เป็นทูอินวันนะครับจำด้วยมันอยู่เป็นฝาแฝดนี้ติดหนับเลยผมจะใช้ว่าสติสมาธิจิตไงโอเคยืนเยี่ยวอยู่นี่เริ่มภาษาสุภาพแล้วเรียนเยี่ยวคำว่าเยี่ยวในความหมายของภาษาลุงคือภาษาขี้ก๊อกเนี่ยครับก็คือภาษาสุภาพนะคำว่าเยี่ยวส่วนภาษาที่ไม่ค่อยสุภาพก็คือปัสสาวะโอเคนะครับงั้นกลับคู่ให้คิดให้ได้นะครับงั้นอย่ามาถือภาษาอย่ามาถือสาภาษาผมเพราะมันเพียงแค่ความหมายเกิดความเข้าใจให้เป็นหลักตรงนี้ไว้ก่อนในเบื้องต้นนะครับนะเอาล่ะที่บอกว่ายืนฉี่ยืนงงเนี่ยครับนั่นแหละครับนึกถึงเบนจามินแฟรงคลินทันทีว่าเขาค้นพบไฟฟ้าในสระอากาศผมก็มาบอกว่าไฟฟ้าในอากาศคือไฟฟ้าสถิตทุกวันนี้นะแล้วพูดต่อไปจนกระทั่งตายให้ดูไฟฟ้าสถิตตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ครับไฟฟ้าสถิตผมก็มารู้เรื่องของไฟฟ้าสถิตเข้าไปอีกทีหนึ่งก็อยู่ในตัวเราทุกท่านนะครับอยู่ในใบไม้ทุกใบอยู่ในอากาศทุกอะตอมเห็นไหมครับอยู่ในน้ำทุกหยดจะซ้ำไปอยู่ได้กับทุกสรรพสิ่งโอเคไหมครับไฟฟ้าสถิตมันสถิตอยู่กับทุกอย่างนะทุกอย่างอะไรก็ได้ครับนะก็เรื่องของไฟฟ้าสถิตล้วนๆเลยนะครับไฟฟ้าสถิตก็คือเรื่องของระบบประสาทของเราเนี่ยครับระบบประสาทที่หูระบบประสาทตาระบบประสาทจมูกระบบประสาทของลิ้นจะเป็นปลายลิ้นข้างลิ้นใต้ลิ้นโคนลิ้นก็คือลิ้นละวะระบบประสาทตามผิวหนังผิวพันเนี่ยทั้งนั้นนะครับก็คืออายตนะ5เห็นไหมฮะถ้าโยมใส่กับพุทธศาสตร์มันก็คือเรื่องราวของอายตนะ5เข้าใจมั้ยครับนิวโรซิสเต็มทำให้เกิดฟีลลิ่งนี่ว่าเนิร์ฟเนี่ยว่าไปโน่นเนี่ยเนิร์ฟถ้ามันสับสนก็เนอร์เวิร์สเข้าไปเลยซวยเลยทีนี้เนอร์เวิร์สงงสิครับทีนี้ เป็นเนอร์เวิร์สงงเต๊กนะเกิดคำว่าเนอร์เวิร์สเข้าไปอยู่ในระหว่างที่กำลังยืนปัสสาวะอยู่กลางทุ่งนาเลยสติสมาธิเต็มร้อยมันหายไป 70% แล้วครับ สติมันหายไป 70-80% นะครับเหลือแค่ 10-15% เองที่ประคองตัวอยู่ได้อ๋อนี่คือคำว่ารู้ตัวอยู่ตรงนั้นเองเห็นไหมฮะพอเวลาตั้งลำได้มันก็กลับมาที่เดิม ตั้งลำได้ก็ขับรถต่อสิครับไปประมาณสัก
ไปกลับประมาณ1ชั่วโมงไป1ชั่วโมงกลับ1ชั่วโมงเป็น2ชั่วโมงทั้งหมดรวมมาหลงจ้องประมาณ3ชั่วโมงหลังจากที่ฉี่กลางทุ่งนานะฮะประมาณ3ชั่วโมงไม่เกิน4ชั่วโมงแน่นอนนะครับผมจะรู้ตัวผมหมดทุกอย่างเลยนะอยากจะให้ตรวจติดตามว่าภาวะหลุดโลกครับมันเป็นคลิปแรกเป็นปฐมบทนะของการที่ลุงหอกมาทำงานผ่านสื่อทางด้านเฟซไลฟ์แล้วก็ YouTube ไลฟ์ในวินาทีนี้นั่นคือเป็นปฐมเลยแหละปฐมอารมณ์มาไปดูไปฟังหลายรอบครับจะรู้ว่าตรงนั้นนะครับเวลาผมตอบคำถามคนที่เป็นพิธีกรถ้าให้เวลาผม15วินาที5วินาทีก็พอครับเพราะว่ามันอีกคำเดียวหรือ2คำโอ้โหสมบูรณ์ที่สุดไม่มีที่ติเลยครับพอเวลาผมจะปัดไปทางวิทยาศาสตร์หน่อยเดียวนะท่านจะตัดผมก่อนก็ไม่ว่าอะไรกันถ้าให้เวลาผมสัก5วินาทีตรงนั้นโอ้โหมันสุดยอดแห่งความสมบูรณ์ที่สุดแล้วครับผมให้คะแนนตัวเองในคลิปภาวะหลุดโลกนะครับให้คะแนนตัวเองนะ ตรงนั้นแม้ว่าจะใช้เวลาแค่ประมาณสัก25นาทีครึ่งชั่วโมงนะแต่ผมก็ยอมรับว่าคนถามนี่เก่งต้องไวทั้งนั้นที่ไม่เคยคุ้นเคยกันแต่ท่านก็มาใช้บริการ2มือเปล่าผมนะดร.ศีลราศีนะศีลศิลปะนะครับราศีนะท่านเก่งภาษาอังกฤษมากนะครับดูไว้โอเคนะอยากเล่าให้ฟังใน Point of View ที่มันเกิดขึ้นมาแล้วจะมาทำงานผ่านสื่อตรงนี้มามันปีนี้มันเข้าปีที่4ยังไง4ครึ่งหรือเปล่าผมก็ไม่ค่อยได้จำผมเวลาผมสตาร์ทผมถึงฟินิชผมไม่ค่อยจะดูแลข้างทางเท่าไหร่หรอกครับคนที่ดูแลข้างทางให้ผมก็มีทีมงานหนึ่งนะครับมีทั้งหมดอยู่3ชีวิตนะครับมีหมดอยู่3ชีวิตครับบอกให้ทราบไว้นะคนที่เป็นทีมงานอยู่นะครับ3ชีวิตตัวนั้นเองโอเคนะครับไอ้เรื่องพวกนี้คนที่อยู่เบื้องหลังที่การทำให้หน้าตาลุงหอกอย่างนี้โผล่หน้าจอในบ้านท่านบ้านใครๆก็ตามต้องผ่านกระบวนการที่ทุก3ชีวิตจึงจะได้เสพ ได้เสพสิ่งที่ลุงหอกนำเสนอมาทุกวันเข้าใจไหมครับหวังว่าเข้าใจตรงกันนะผมจบข่าวนะครับคุณฟิสิกส์เพราะว่ามีท่านผู้อื่นตามมาลุงหอกคะโอ้ยทักค่อยๆหน่อยก็ไม่ได้พี่ก็ทำไมน้ำนมแม่จากเลือดมาเป็นน้ำนมแม่ให้ลูกดื่มได้คะมันคือพลาสมาของแม่หรือเปล่าโอ้โหน่าคิดมากครับจะตอบไงเนาะลุงไม่สามารถตอบได้ครับยอมครับยอมว่าตอบไม่ได้นะครับถามว่ากลั่นมาจากเลือดไหมผมว่ามันคนละเซกชันนะครับผมว่ามันคนละส่วนนะน่าจะไปถามนายแพทย์นางแพทย์นางสอบแพทย์เรื่องนี้นะครับยอมรับว่าตอบไม่ได้เพราะหนึ่งเหตุผลก็ได้นะผมไม่ใช่เป็นเพศแม่มันก็ไม่สามารถตอบได้ครับฉายานี่คือ ทางออกแบบไม่น่าจะผิดเงื่อนไขของธรรมชาตินะที่ว่าเลยไม่ทราบเพราะว่าผมไม่ใช่เพศแม่โอเคไหมสมมติไหมฮะคำตอบ ทางคุณนั่นเป็นคนถามมามาฆ่านะจะต้องหาตัวเองตัวนี้โอเคไหมครับก็แปลว่าคำถามนี้มันก็แปลว่าเข้ามาอยู่ในวังวนของตัวเองนะครับนะถามไปเลยครับถามไปทำไมม้าน้ำนมมันถึงหลั่งมาครับทำไมนมสาวๆมันถึงไม่มีไหมครับเด็กสาวๆไม่มีน้ำนมทำไมเวลาผ่านกระบวนการธรรมชาติในรูปแบบพวกนี้ทำไมน้ำมีน้ำนมอะไรล่ะครับเป็นตัวที่เป็นตัวเริ่มต้นให้เกิดน้ำนมออกมาเห็นไหมครับมันมีคำถามต่อไปใช่นะ
ใช่นะครับเห็นไหมถ้ามันใช่ตรงนี้พยักหน้าตรงนี้ก็ถอยหลังไปหาวันหนึ่งเวลานั้นวันที่เขาเรียกกันว่าดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์วันนั้นที่เขาเรียกกันว่าดื่มวันนั้นวันที่เขาพากันเรียกว่าดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์อย่างเงี้ยใช่ไหมครับใครคิดถึงวันนั้นได้เป็นนึกถึงคำว่าฮันนี่มูฮันนี่มันแปลว่าผึ้งมูลคือพระจันทร์ก็คืออะไรล่ะชมน้ำผึ้งไหมพระจันทร์อย่างนั้นเหรอหรือว่าดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์นะโอเคไหมมันไม่ใช่แค่นี้ฮันนี่มันแปลว่าที่รักด้วยนะให้ดู ที่รักชุดที่รักฮันนี่หาอยู่ฮันนี่หาบ่อยู่ฮันนี่ว่าเป็นโน่นเห็นไหมก็ตอบได้แค่นี้ครับคุณวริญญาเนาะโอ้ยภาษาไม่มีวรรณยุกต์เนี่ยมันทำให้ลุงหงอกยุ่งนะพี่นะตกลงหาคำตอบเองนะครับผมก็เล่าให้ฟังแค่มิติที่ผมพอจะเล่าได้แต่ที่เนี่ยยอมรับว่าไม่สามารถถึงขนาด 100% นะครับเพราะว่ามันคนละเพศกันนะครับต่อมาพลังงานบริสุทธิ์ที่พังชนสีข้างของลุงหงอกมันมาจากไหนครับโอเคโอ้โหพลังงานมันเลือกคนหรือว่าบังเอิญครับในแนวทางของพุทธศาสตร์นั้นจะไม่มีคำว่าบังเอิญนะครับพุทธศาสตร์อย่าลืมนะเป็นศาสตร์ของพระเจ้าให้ไว้กับชาวโลกอย่าลืมไม่นะครับตรงนั้นทุกคำที่พระพุทธองค์เปล่งพระพุทธวจนะออกมามันจะไม่มีคำว่าบังเอิญนะครับต้องจำตรงนี้เป็นภาษาหลักไว้ก่อนนะครับมีที่มาถ้าถามผมว่ามันมาจากอะไรผมจะตอบคำว่าโลกใบนี้มันก็รวมธาตุทั้ง4ไว้อยู่ที่เดียวกันคือดินน้ำลมและความร้อนโอเคไหมครับโอเคนะนี่ภาษาตายนะภาษาจะต้องยอมรับกันผ่านพุทธศาสตร์นะครับและหรือใครจะบอกว่าศาสนาก็ไม่ว่าอะไรกันตรงนั้นนะครับโลกใบนี้มันประกอบไปด้วยธาตุดินคือของแข็งธาตุน้ำคือของเหลวอากาศธาตุคือก๊าซนั่นเองครับแล้วก็ธาตุไฟคือความร้อนโอเคไหมครับโลกใบนี้ทั้งใบนะครับขณะเดียวกันคำสอนในพุทธศาสนาก็คือตัวเราท่านกับผมคำว่าเราท่านกับเหมือนกันผมก็เหมือนกันเป็นศูนย์รวมคือจุดรวมของธาตุทั้ง4เช่นเดียวกันครับดินน้ำลมแหละความร้อนเห็นไหมครับเมื่อทั้งสองสิ่งมันมาจ้าเอกันโดยมีท่ามกลางของอากาศก็แปลว่ายืนทุ่งนานะแล้วฉี่ก็คือน้ำนะออกจากเอาไว้ว่าส่วนหนึ่งของลุงหงอกกันแล้วกันได้ไปยังพื้นดินมันเป็นการต่อกันไหมครับระหว่างดินกับน้ำอากาศก็อยู่ท่ามกลางความร้อนก็บรรยากาศก็มีอยู่แล้วก็ได้รับสิ่งนั้นมาสิ่งนั้นนะวันนี้ผมก็พูดจังเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นเองครับเห็นไหมครับผมก็พูดจังเหลือเกินว่าคือพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นเองนี่คือคำอธิบายในตอบคำถามในเชิงนี้จะลึกเกินไปหรือเปล่าครับท่านมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมนะครับทุกท่านยอมรับไหมครับว่าร่างกายของท่านประกอบกันขึ้นมาเป็นศูนย์รวมของธาตุทั้ง4ดินน้ำลมแหละดินน้ำอากาศสัตว์ธาตุลมคืออากาศนั่นจะลืมนะภาษาพื้นบ้านพื้นเมืองก็ดินน้ำลมไฟแล้วว่าจบภาษาละเอียดหน่อยดินน้ำอากาศและความร้อนภาษาละเอียดขึ้นมาหน่อยละเอียดมากกว่าดินน้ำอากาศและอุณหภูมิหนักไปอีกทีหนึ่งเห็นไหมเห็นไหม
ของแข็งของของแข็งของเหลวก๊าซแหละอุณหภูมิเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมครับก็พยายามจับเรียงภาษาให้ใช้กันในแต่ละท้องถิ่นแต่ละพื้นที่แต่ละภูมิปัญญาของแต่ละท่านแต่ละคนเอานะครับต่อไปนะคุณพีระมิดนะฮะไม่ใช่บังเอิญแน่นอนนะครับมันถึงเวลามันหรือไม่ในการที่จะมีคนหนึ่งซึ่งลุงงอกเนี่ยฮะมาอธิบายเรื่องของสิ่งที่พระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกเราเรียกว่าพระธรรมนะครับเห็นไหมครับอธิบายเรื่องที่ชาวโลกก็พูดว่าพระเจ้ากับคำว่าพระธรรมลุงงอกบอกว่าคือสิ่งเดียวกันลุงงอกถอยหลังมาหลายก้าวหน่อยเพราะว่าไอ้ตัวหนังสือที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมันบ่งชี้ให้รู้ว่านั่นคือเรื่องพลังงานนะครับทางซะเนี่ยนี่คือพลังงาน EMC ยกกำลัง2ก็คือพลังงานนะครับส่วน L เท่ากับ ME นี่ E ตัวหลังก็คือพลังงานเช่นเดียวกันนะครับเห็นไหม M ก็คือ M ของไอ้ตัวทางด้านนี้ M นะครับกับ M ลุงหงอคือลุงหงอนะครับ M เมทิเลียนก็คือสสารลุงหงอนี่เองคือตัว M ของลุงหงอนะครับส่วนตัว L นี่ก็ลุงหงอกได้ไหมครับใช้คำว่า light ก็ได้นะครับไลท์ถึงไปว่าแสงเนี่ยครับ enlighten สิ้นสุดแห่งแสงก็ไหวนะครับแต่ผมใช้คำว่า the end of light ผมจะใช้คำนั้นจะมากกว่าถ้าจะใช้ตรงภาษานั้นนะครับแต่ผมไม่จะใช้ผมใช้คำว่าลุงดีกว่าเพราะมันลงตัวดีโอเคไหมอายุวัยนามวัยวุฒิก็น่าจะชาวบ้านจะเรียกว่าลุงได้นะมั้งอายุขนาดนี้เนาะบางคนก็เรียกว่าคุณตาอันนี้ก็เรียกว่าปู่จะเรียกอะไรเลยครับไม่ได้จิตใจเรื่องของไอ้สรรพนามที่ว่านะครับเอาไว้เรียกขานกันทักท้วงกันเวลาไปเจอในตลาดสดตลาดแห้งโอเคนั่นเองไม่ได้ติดใจกับสิ่งพวกนี้เดี๋ยวก็ไม่ติดใจนะครับก็แค่สิ่งที่เราให้ฟังเป็นพื้นฐานโอ้ไม่พี่อ้าวหวังว่าผมตอบไปนะคุณพีระมิดอีกครั้งทวนนะฮะบางท่านที่ฟังไม่ทันนะครับพลังงานบริสุทธิ์ที่พังชนสีข้างลุงออกมันมาจากไหนครับพลังงานบริสุทธิ์มันเป็นค่าคงที่มันอยู่ทุกคนทุกแห่งเห็นไหมพลังงานตรงนี้มันอยู่ทุกที่อยู่ในทุกอย่างหรือว่าเป็นทุกอย่างก็ว่าได้อยู่ในทุกที่ก็ว่าได้เห็นไหมครับ ECMR เป็นอยู่คือเรียกว่า being นะพลังงานตรงนี้ผมจะเรียกว่า super being นะฮะ super being ครับผมจะใช้คำนี้เผื่อเวลาได้ไปคุยกับเขาใช้ภาษาสากลกันบ้างนะครับก็จะไม่ใช้คำนั้นไป I am super being แล้วใครทำใหม่ท่านทั้งหลายคนจะรู้จักก็ว่าซูเปอร์แมนใช่ไหมครับนั่นคือแมนคือเขาแต่ลุงหงอใช้ว่าซูเปอร์บีงพอใจไหมครับคำอย่างนี้เหนือกว่าเป็นอยู่คือโอเคไหมครับ เหนือกว่าเขาบอกว่าเป็นนั่นอยู่ที่นั่นคือสิ่งนั้นประมาณนั้นถ้าเอาภาษาเข้ามาจำแนกแจกแจงกันนะมันก็จะได้คลีนได้เคลียร์กันอย่างที่กำลังได้ยินได้ฟังอยู่ในขณะนี้โอ้ไม่พี่โอ้ไปต่อนะต่อมาที่น้ำแข็งขั้วโลกละลายมันเกิดจากโลกร้อนหรือว่าเกิดจากการเปลี่ยนที่ของน้ำแข็งมันไม่ได้ละลายเพราะโลกร้อนเกิดจากอะไรครับผมใช้คำว่าเปลี่ยนที่มากกว่ามันตรงกับคำนี้ครับผมนิวตันบอกว่าสสารทุกชนิดอยู่ในโลกใบนี้จะไม่หายหนีไปไหนเป็นเพียงแต่มันเปลี่ยนที่อยู่มันย้ายที่อยู่โอเคมันถ่ายเทจากจุดกอไปยังจุดขอหรือว่าจากจุดเอไปยังจุดบีเห็นไหมมันย้ายที่ตามการตามแกนของโลกที่มันเอียงไป
โอเคไหมครับมีคนเขาพูดว่าเมื่อแกนโลกเอียงโลกมันจะหมุนกับขั้วกับข้างอย่าไปเชื่อมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยเพราะมันถูกอะไรคอนโทรลอยู่นู่นถูกบักดวงอาทิตย์คอนโทรลอยู่ผมใช้คำว่าบักนะ บักดวงอาทิตย์คอนโทรลโลกไปนี้อยู่โอเคไหมนี่ภาษาลุงงอกเป็นภาษาคิดก๊อกนะถ้าไม่คิดมันก็คิดก๊อกถ้าคิดมันก็ลึกซึ้งเกินกว่าคิดก๊อกเนี่ยเอาว่าโอเคไปต่อนะครับคุณเกมเกมส์ออนไลน์ดีครับเล่นเกมนะวางให้ดีมือถือเนี่ยเล่นเกมดีมากนะครับพี่อีกด้านหนึ่งจะเป็นมือถอยนะให้ดูว่าบอกกันลูกหลานทุกคนนะเล่นเกมถามว่าดีไหมตอบว่าดีนะครับเพราะว่ามันจะก่อให้เกิดการมีปฏิกิริยาโต้ตอบเร็วทั้งมือและตาอ่านหนังสือจะเร็วคนที่อ่านเกมเนี่ยคนที่เล่นเกมเนี่ยจะอ่านหนังสือเร็วพวกซับไตเติ้ลก็อ่านทันลุงงอกไม่เคยอ่านทันสักทีพวกซับไตเติ้ลไม่เคยทันเลยคล้ายๆกับว่ามันไอ้นี่มันไม่ใช่เราอะแล้วมันก้าวข้ามสิ่งนั้นไปตั้งนานแล้วแล้วมันเร็วกว่านั้นอีกทีนึงแต่ถอยหลังมาช้าอยู่ทำไมเงี้ยในส่วนตัวนะแล้วมันเร็วเกินไปกว่าซับไตเติ้ลทีนี้ต้องแย่จะมาถอยหลังหาตัวอ่านซับไตเติ้ลเนี่ยผมอ่านไม่ทันเพราะมันเลยไปซะแล้วก็ว่าเลยนะภาษาลุงออกภาษาคิกก๊อกนะครับต่อนะครับคุณเกียรติบรรลัยนะฮะที่น้ำแข็งขั้วโลกละลายมันเกิดจากโลกร้อนหรือเปล่าม ันก็ใช่นะพี่นะที่เขาว่าละลายโอเคไหมครับถามว่าโลกแล้วมันก็ตอบตรงนี้ว่าใช่แน่นอน 100% เกินต่างหากเพราะว่าคำว่าโลกมันร้อนมันมีคำถามที่ว่ามันทำไมถึงร้อนอะไรเป็นต้นเหตุที่แท้จริงเดี๋ยวไปมาไปโทษดวงอาทิตย์จนได้แหละหรือว่าเกิดจากการเปลี่ยนที่ของน้ำแข็งที่มันละลายเพราะโลกร้อนเอาว่าเปลี่ยนที่ก็แล้วกันนะถ้าผมเลือกคำว่าเปลี่ยนที่ผมไม่ได้เลือกคำว่าโลกร้อนโอเคไหมครับไอ้คำว่าโลกร้อนมันเป็น common sense ที่ทุกคนจะรับได้แต่เข้าไปในทางลึกๆจริงๆแล้วมันก็คือมันเปลี่ยนที่อาศัยคำพูดของนิวตันนะเซอร์ไอแซคนิวตันรู้จักไหมครับมาอธิบายตรงนี้คือสสารวัตถุใดๆแม้แต่หนึ่งอนุธาตุไม่สามารถหลุดลอยไปจากโลกใบนี้ได้เลยเนื้อภาษานี้เป็นอมตะนะครับแล้วผมก็ยอมรับสิ่งนี้มาทุกวันนี้ก็ยอมรับตรงนี้อยู่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเซนส์ของผมกับเซนส์ของนิวตันนะครับไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับ มันจะไปผิดกับทางด้านไอน์สไตน์กันคนละเยอะอยู่เลยผิดกันพอเวลาไอน์สไตน์เกิดขึ้นมาเขาก็หนีไปนอกโลกกันเห็นไหมไปมีไอ้อวกาศนู่นนั่นไปเฮ้ยนิวตันพูดเอาไว้ตั้งนานนักหนาแล้วมันไม่ใช่แล้วนิวตันไม่ใช่เนี่ยนี่คือสิ่งหนึ่งที่มันถูกลบล้างที่ความสามารถในการที่อธิบายขยายความอีกอย่างนิวตันเขาฝังไปตั้งนานแล้วไม่มีโอกาสมาต่อกรด้วยนะครับมันก็พูดอยู่ฝ่ายเดียวเหมือนผมพูดอยู่แค่นั้นไม่มีไอสไตน์มาต่อกรด้วย ถ้ามีก็โอ้โหจริงๆนะถ้ามีไอสไตน์มาต่อกรกับลุงหอโอ้โหผมว่าประชาชนชาวโลกจะรู้ได้ชัดเจนเพราะว่าเมื่อเขาถามผมมาผมจะตอบเขาผมจะไปยอมแค่อย่างเดียวคือเรื่องของวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งผมก็บอกว่าเป็นวิชาศรีถนนชัยเขายอมรับกันทั้งโลกคณิตศาสตร์นะลุงออกบอกว่าเป็นภาษาศรีนวลชัยอธิบายความดูซิลุงออกว่าหมายความว่าอะไรถามว่าเป้าหมายต้องการคำว่า5คือคำตอบสุดท้ายจะทำไงจะให้มันได้ค่ามา4บวก1ได้ไหมเป็น56ลบ1ได้ไหมเป็น5มันดิ้นนั่นรู้ไหมเห็นไหมฮะ
สองบวกสามได้ไหมเป็นห้าเออเห็นไหมฮะอะไรมาเยอะๆครับเอาแค่เลขสองหลักมาลุยกันก็ไม่จบแล้วรู้ไหมเอาหนึ่งถึงสิบมาลุยกันเนี่ยมาสองกับสามบวกกันก็เป็นห้าสี่บวกหนึ่งก็เป็นห้าเป็นสองคำตอบแล้วหกลบหนึ่งก็เป็นห้าทีเนี้ยถามว่าใครสวยวะเนี่ยก็คนสวยก็คนที่เก็บสะสมเยอะๆสมองนั่นคือสวยตรงนั้นเมื่อผมรู้ตรงนั้นแล้วผมจะไปตามเขาไปทำไมแล้วเอาท้ากลับกันแน่จริงก็ตั้ง22ไว้หาร7ให้ลงตัวสิท้ากลับนะลุงออกท้ากลับได้มั้ยแน่นักหนาถ้าได้เอาทำศูนย์เป็นศูนย์สิครับโยมหมดสิทธิ์เลยนี่คือคำท้าทายของมนุษย์ทั้งโลกจากลุงออกก็แล้วกันลุงออกถือว่าเป็นลูกชาวนาเต็มขั้นผู้มีแต่กระปั้นหัวใจเกิดไหนไม่เกิดเกิดการคุ้มนาขณะแม่ดำนาพอเกิดปุ๊บมันก็เซตเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วระหว่างธาตุดินน้ำลมไฟที่เป็นโลกกับลุงออกมันก็เป็นหนึ่งเดียวกันแล้วตรงนั้นเห็นไหมครับที่มันจะมาคอนเฟิร์มของผมจริงคือตอนที่ฉี่อยู่กลางทุ่งนามันยืนยันเลยครับผมก็ลิงก์สิทีนี้ก็ลิงก์การเกิดของแม่แล้วทีนี้รู้ด้วยว่าแม่เบ่งขนาดไหนผมเจ็บเท่ากับเท่านั้นพอดีแม่เขาไม่ได้เบ่งมันหลุดกลางทุ่งนาไม่ได้เบ่งสักหน่อยเดียวผมว่าเขาไม่ได้เบ่งมันหลุดดื้อเมื่อเขาไม่เจ็บผมก็ไม่เจ็บอะไรไปแล้วจำไหมแอคชั่นเท่ากับแอคชั่นถูกรัดเท่ากับเท่าไหร่มีความเจ็บปวดอยู่กี่ปอนด์ต่อตอนละนิ้วไม่รู้ไอ้คนถูกรัดมันก็เจ็บพอๆกันละวะนั่นก็คือหลักวิทยาศาสตร์ที่ว่าเนี่ยตรงกับว่าแอคชั่นเท่ากับเรียกแอคชั่นเห็นไหมหลักวิทยาศาสตร์ก็พูดกันถึงเรื่องพวกนี้แหละครับแล้วจะว่าไงต่อก็เพราะมันออกไปนอกโลกเลยนะครับทำให้โลกร้อนใครจะเถียงหนุ่มออกทีนี้ก็เพราะมันออกไปนอกโลกนั่นแหละครับคือทำให้โลกร้อนอธิบายได้ไหมลุงออกหลับตาอธิบายยังได้ด้วยเคยกางร่มไหมครับเวลาเดินในแดดเคยกางไหมครับกางร่มเห็นไหมฮะดูจากว่ากรีนเฮาส์เอฟเฟกต์ไหมทีเนี้ยหลังคาโลกรั่วทุกวันนี้เขาไม่ค่อยพูดถึงกรีนเฮาส์เอฟเฟกต์นะเขาจะมาพูดคำว่าคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุดที่เป็นต้นเหตุทำให้โลกร้อนเขาไม่ได้พูดเรื่องของกรีนเฮาส์เอฟเฟกต์ผมจะไปเก็ตเรื่องของกรีนเฮาส์เอฟเฟกต์ซะมากกว่า หลังคาโลกรั่วกลางร่มหนึ่งกลางไอ้ร่มนี่คือสมมติฐานคือตัวร่มนะฮะผ้าใบของร่มนะมันต่อกันระหว่างชั้นบรรยากาศของโลกกับข้างหลังร่มข้างบนหลังร่มนะคืออวกาศเห็นไหมฮะนี่ฮะจุดนี้มันรั่วประตูพระนิพพานรั่วก็ว่าได้มั้งอันเดียวกันความหมายเดียวกันอย่าลืมเวลาผมพูดนั้นมันจะเอาพุทธศาสตร์ก็มาโยงด้วยนะครับไม่รู้ประตูพระนิพพานรั่วก็ว่าได้แต่มันรั่วในแบบฉบับของวัตถุนิยมเห็นไหมครับมันไม่ได้รั่วตามแบบฉบับของจิตนิยมแบบฉบับจิตนิยมคือมันรั่วโดยจิตบริสุทธิ์นะฮะตรงนั้นคือประตูพระนิพพานมันปิดเปิดโดยเข้าออกโดยจิตบริสุทธิ์แต่ทางวิทยาศาสตร์เข้าออกโดยยานอวกาศโอเคไหมครับตรวจก็ว่าได้อ่ะเชิญใช่ไหมวัตถุออกจากนอกโลกไปแล้วผิดกฎของไอ้นิวตันโดยสิ้นเชิงนิวตันก็เป็นหมาหัวเน่าไปต่อมีลุงออกนี่มาเกิดมาแก้ตัวแทนมาตอบแล้วมาแก้ตัวแทนนิวตันทุกวันนี้ครับเรื่องของความนุ่มถ่วงใช่ไหมครับผมใช้คำว่าแรงดูดผมไม่ใช้คำว่าแรงโน้มถ่วงด้วยผมใช้คำว่าพลังงานศักดิ์ด้วยเห็นไหมผมใช้คำนั้นต่างหากเหนือชั้นก็เยอะภาษาลุงออกจะเหนือชั้นก็เยอะคนเข้าใจยากผมก็บอกโอ้ลุงออกใช้ภาษาคิดก๊อกฟังให้ดีเถอะมันคิดก๊อกจริงหรือเปล่าเนี่ยฟังให้ดีเถอะมันคิดก๊อกจริงหรือเปล่าพี่ก็
นะยอมรับตัวเองแล้วว่าลุงออกภาษากิ๊กก๊อกเข้าใจมั้ยครับยอมรับตัวเองดีกว่าให้โทษตัวเองดีกว่าให้กับโทษผู้อื่นให้โทษผู้อื่นไม่ปลอดภัยให้โทษกับตัวเองมันปลอดภัยเยอะเลยด่าคนอื่นก็ด่าตัวเองนะด่าตัวเองปลอดภัยเยอะ ด่าคนอื่นลองดูสิครับซวยเลย เดี๋ยวเดี๋ยวออกจากบ้านไม่ได้ซ้ำไปนะจริงหรือเปล่ายิ่งยุคสมัยนี้ไม่ได้เลยนะครับระวังให้ดีนะคนด่าผ่านจอระวังให้ดีนะเดี๋ยวออกจากบ้านไม่ได้นะเดี๋ยวจะหาว่าลุงออกไม่เตือนนะฮะบรรดาคนที่ถนัดเรื่องเกมเกมอะไรก็ว่ากันไปนะเกรงว่าจะใช้ผิดวิธีครับที่ตักเตือนกันโดยวิธีแห่งผู้ที่มีปัญญานะครับตักเตือนกันโดยวิธีนี้โอเคนะครับคุณเกมออนไลน์ก็หวังว่า you understand ครับผ่านไปนะโลกร้อนคนยุคนี้สามารถมีอายุถึง127ปีได้ไหมครับ ผมว่าผมมีอายุ100ปีนะเอ้ยโทษ200ปีนะอายุผมนะครับ อายุลุงงอกจะอยู่ได้ถึง200ปีจะหนีไปไหนนะคอยดูติดเข็มติดไปข้างฝาดูครับตัวเองไม่มีโอกาสได้ดูอยู่เพราะว่าไปเวิร์นๆก่อนใช่ไหมลูกหลานก็ยังมีใช่ไหมเขียนดีไปข้างฝาลุงออกบอกว่าลุงออกเพียวเอนเนอร์จีบอกกับชาวโลกไว้ว่าจะมีอายุอยู่200ปีจำไม่หน่อยนะลูกนะเผื่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายไปวันๆแล้วจำไม่หน่อยเขียนไว้ข้างฝาไปเลยครับ100ปีเนี่ยฮะบ้านเราดูทีวียังอยู่ใน YouTube อยู่นะครับที่ว่าสบายเลยใช่ไหมมันเป็นบันทึกเอาไว้แล้วจ้ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีใครรู้จักลุงออกในวันหนึ่งข้างหน้าเมื่อเวลามันผ่านไปทีละน้อยสองน้อยนะครับหวังว่าคุณทีวีคนยุคนี้สามารถมีอายุถึง127ปีได้ไหมครับได้แน่นอนถ้าอยู่ได้ต้องดูแลร่างกายหรือกินอาหารอย่างไรครับหิวก็กินกินอาหารอย่างไรหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำอย่าไปเอาองค์ความรู้จากตะวันตกก็จับยัดเข้ามาว่าถึงเวลาตื่นเช้ามาก็ต้องสระแอร์ดอแดกแล้วครับจะโดยบอกว่าเบรคฟาสต์ก็ตามใจเขาแหละครับลุงออกไม่เคยสนตรงก็มันไม่หิวกินไปทำไมตอนเช้าอย่างมากก็อ่ะกาแฟสักแก้วด้วยวะยังดีกว่าอมขี้ฝันไว้เฉยลุงออกตื่นขึ้นมาปุ๊บเล่นน้ำก่อนเลยครับครึ่งขวดตอนหลังไม่ค่อยเล่นแล้วแต่ก่อนนี้เป็นประจำครับฟันไม่ต้องล้างไม่ต้องแปรงไม่ต้องให้มาไม่ต้องให้เขามาหลอกว่าเอ้ยเชื้อโรคอยู่ในปากก็หลอกเท่านั้นนะครับจุลินทรีย์ในปากเราเป็นจุลินทรีย์ที่มีคุณประโยชน์อย่างยิ่งนะครับก่อนนอนทำความสะอาดแปรงทำความสะอาดฟันซะด้วยวิธีแปรงด้วยก็ตามใจฮะ อย่าไปหลงฟลูออไรด์นะครับถูกยัดมากันโอ้โหผมก็ตั้งแต่แปรงฟันยี่ห้อและอย่าไปสนใจในท้องตลาดแต่มีคำว่าฟลูออไรด์มาตลอดตั้งแต่ม.1ม.ป.1ถึงป.4ไม่เคยแปรงฟันนะครับ ใช่ไหมก็เด็กบ้านนอกเอาอะไรมาแปรงนะพี่ มีแต่ก้านมะพร้าวสิครับ เห็นไหมครับเพราะว่ามาเรียนหนังสือม.1 เห็นคนอื่นเขามีแปรงสีฟันมียาสีฟันเราลองบ้างดิมันเข้ากลุ่มไม่ได้เนี่ย แปรงก็รู้จักฟลูออไรด์มานั้นทุกวันนี้ขอโทษทีครับถูกหลอกลุงออกบอกว่าถูกหลอกเลยไม่ได้เกรงใจมนุษย์ด้วยที่ว่านี่เห็นไหมฮะเพราะเขาเชื้อโรคยัดปากเราแล้วเห็นไหมครับต้องทำความสะอาดมันมีการบ้วนทิ้งไงปากเหม็นเนี่ยมีคำว่าอะไรนะมาบ้วนเนี่ยโหยิ่งหนักแล้วพี่เอ๋ยจุลินทรีย์ในปากเราเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์อย่างยิ่งจำเลยครับเพราะว่าก่อนนอนทำความสะอาดฟันซะโอเคไหมถ้าหากว่ามีนมกล่องธรรมดาเนี่ยใส่สักอึกหนึ่งเพื่อเป็นอาหารของจุลินทรีย์ป
พราะมันขยายตัวเร็วครับตัวลินซีขยายตัวเร็วมันแพร่พันธุ์เร็วมากตื่นเช้ามาจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เนี่ยให้มันอยู่เสร็จแล้วก็ขับมันออกไปยังหลอดอาหารกระเพาะดื่มน้ำใส่เข้าไปเลยกึกกักแล้วโหสุดยอดดื่มน้ำธรรมดาเนี่ยน้ำธรรมดาเนี่ยก็คือน้ำที่วางไว้ในอากาศปกตินะครับไม่ใช่น้ำมาจากตู้เย็นนะครับน้ำมาจากตู้เย็นมันจะหนาวนะครับกินมันจะเย็นในมันจะหนาวอย่าไปกินกินน้ำอากาศปกติเนี่ยเห็นไหมโอเคไหมครับไม่ต้องกินน้ำร้อนน้ำเลิศอะไรเงี้ยนะก็หนาวแล้วครับน้ำอากาศปกติธรรมดาเนี่ยใช่ไหมคนที่เขากินน้ำร้อนก็อยู่ในเมืองหนาวโน่นเห็นไหมครับคนที่อยู่ในแวดล้อมที่มันหนาวต้องกินน้ำร้อนนี่เชียวไอ้ระบ้านเรามันอยู่ในเมืองอุ่นร้อนแล้วกินมาแต่มาน้ำร้อนผมกินของร้อนไม่เป็นให้รู้ว่าไม่ทันใจกรรมนิดหนุ่มร้อนๆไม่เอาอย่ามาใกล้นะไม่เอาอยากจะให้กินทำให้มันอุ่นมาก่อนให้กินให้อยากจะให้กินร้อนๆไม่โง่กินอยู่แล้วต้องมาเป่าก่อนเพราะกินเพราะไม่เสียเวลาแล้วครับโอเคพี่ๆนะนี่คือลุงหงอกนะคนยุค3โอเคตอบแล้วนะครับคุณมันจะได้ถึงถามว่ามันอยู่การกินใช่ไหมขออย่างเลยคือความสะอาดนะครับอาหารสุกกับไม่สุกครึ่งสุกครึ่งดิบเลือกสิครับวิธีคิดเพื่อสรุปจริงๆไม่ต้องคิดลูกหงอกแล้วความก็จบแล้วสมัยก่อนด้นกระไรมนุษย์ยุคความกลัวอยู่ในถ้ำฟ้าแลบเดี๋ยววิ่งเข้าถ้ำแล้วฟ้าร้องหน่อยก็วิ่งเข้าถ้ำแล้วหาที่มืดหลบกลัวตายมนุษย์ยุคนั้นแหละครับยังไม่รู้จักง้างฟืนไฟพวกนี้ไม่รู้จักรู้จักไฟโป้งไหมครับพ่อผมมีไม้ไผ่กระบองรูเท่ากับประมาณเส้นผ่าตรงกลาง1นิ้วก็แล้วกัน1นิ้วครึ่งก็แล้วกันยัดนุ่นเข้าไปนุ่นลูกนุ่นเนี่ยครับนุ่นสำลีเอานุ่นก็แล้วกันนะต้นงิ้วไม่มีน้ำนะ เอานุ่นมันยัดใส่กระบอกไม้ไผ่ยาวแค่กำพระพรมือเนี่ยประมาณสัก 3-4 นิ้วเวลาความยาวกำพอดีเนี่ยโอเคไหมครับว่าแล้วก็นุ่นที่ว่าเนี่ยไปใส่ไฟเผาให้มันดำเขาเอิ้นให้มันเป็นมือ ก็คือชนวนไฟนั่นเองดำดำโอเคนะพ่อผมก็สูบยาใบตองต้นยาเนี่ยปลูกไว้เป็นไร่ๆนะพ่อผมไม่ใช่ธรรมดานะเวลาถึงก็มาหั่นใส่กระทอใส่กระสอบก็เรียกกระทอกันแล้วครับอันนี้ทำได้ไหมใบตองก็เอิ้นใบตองสาดใบตองกุ้งใบตองสาดมันป่าละเมาะแล้วก็ยาหั่นเอาไว้กินเอาไว้สูบตลอดปี บ้านนั้นมาก็เอาแจกกันทีนี้เวลาจุดไฟเนี่ยเอากระบอกที่ว่าเนี่ยครับมันมีเหล็กอะไรเหล็กแหนบก็ได้อ่ะแหนบรถยนต์เนี่ยขึ้นชื่อว่าเหล็กเนาะกับหินนี่มาต่อยกันเปี้ยงๆมันก็มีประกายไฟออกมาเงี้ยประกายไฟแบบนี้ประกายนะฮะอย่างเงี้ยเห็นออกไหมครับเห็นไหมครับประกายไฟเห็นไหมครับนี่ประกายไฟประกายไฟนะยังไม่มีไฟนะฮะยังไม่มีไฟนะฮะใช้ว่าไฟก็ได้อะไฟแต่มันยังไม่เป็นเพลิงเพราะยังไม่มีเชื้อเหมือนใส่เชื้อเพลิงเข้าไปก็คือแก๊สนั่นเองในนี้มีคาร์บอนแน่นอนนะครับพอเวลามีคาร์บอนอยู่ในแก๊สนะเป็นเชื้อให้เพลิงติดเห็นไหมครับเป็นไฟนะครับติดได้
เข้าใจไหมครับทีนี้เพลิงนี่มันจะลุกไหม้ต่อไปเขาว่าต้องใช้ออกซิเจนในอากาศนี่ฮะมันจะเข้ามาผสมผสานทำให้เพลิงที่ว่านี่ลุกโชติช่วงต่อไปอีกเพราะฉะนั้นบุหรี่หนึ่งมวลคาร์บอนไดออกไซด์ผมก็แยกธาตุมันซะนึกไม่เป็นไรตรากลุกออกก็ผมรู้พูดเรื่องธาตุดินน้ำลมไฟนึกกลัวไปทำไมธาตุดินธาตุน้ำธาตุก๊าซก็คือคาร์บอนผมก็แยกมันออกมาจากคาร์บอนกับออกซิเจนออกจากกันซะCO2 นั่นคือคำว่าอ่านให้เต็มความคือคาร์บอนไดออกไซด์ดึงคาร์บอนออกมาซะออกซิเจนต่างหากเอาคาร์บอนเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงซะออกซิเจนมันก็เป็นทำให้ช่วยเพลิงติดมันก็สบายโกสิโยมก็แค่นี้เองเห็นไหมฮะพอเวลามาอธิบายเรื่องการแยกธาตุให้ฟังเนาะก็คนตะวันตกมันไม่แยกกันแบบนี้ใส่ว่าโชว์ก็ไปได้ถุงลมพองๆปอดถ้ามันพองมันตายไปตั้งนานแล้วลุงออกดูสูบมึงแต่5 ขวบ 6 ขวบตายไปตั้งนานแล้วรู้ไหมผมกำลังท้าทายสิ่งนี้ผมกำลังท้าทายองค์ความรู้ตะวันตกโดยชีวิตเป็นเดิมพันหรือเปล่าคิดในด้านนี้หรือเปล่าทำไมต้องเชื่อเข้ามาตลอดเห็นไหมผมกับท้าทายองค์ความรู้ตะวันตกหน้าวันนี้นาทีนี้ด้วยแล้วจับยัดความกลัวยังไงเป็นโรคเลิกอย่างที่ว่าเนี่ยโรคปอดเห็นไหมครับตัวทั้งมีโรงพยาบาลโรคปอดในบ้านเมืองเราอยู่แถวนี้ห่างจากจุดผมนั่งเนี่ยประมาณสักคิดทางตรงนะเดี๋ยวนะคิดประมาณไม่ถึง5 กิโล คิดทางตรงเนี่ยเดี๋ยวนี้สีแยกแครายนี่เองสีแยกแครายเขตจังหวัดนนทบุรีนะครับโรงพยาบาลโรคปอดพี่สาวผมก็เป็นพยาบาลเขาย้ายสารพัดย้ายตามสามีเขาไปทั้งเยอะแยะนะถึงจุดหนึ่งก็จะเกษียณที่โรงพยาบาลโรคปอดเนี่ยครับก็เป็นหัวหน้าพยาบาลในซ้ำไปพี่สาวผมบอกชื่อก็ได้นางพรหมวรรณรุ่งเรืองวัดเดิมก็นามสกุลกับพ่อผมพี่สาวผมก็บอกกันโอเคนะก็ว่ามีเชื้อมีเยื่อใยทางด้าน